วันนี้จะทำสลัดมันฝรั่งแล้วก็ถั่วจากในสวนนะคะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือขนาดของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันอันนี้มันเป็นอันใหญ่สุดนะคะจะใช้เนี่ยเวลาในการต้มเนี่ยนานกว่าอันนี้ก็ขนาดกลางแล้วอันนี้เป็นขนาดเล็กได้แยกเอาไว้นะคะเพราะว่าจะต้มอันที่สุกยากก่อนตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะทำไมถึงไม่หั่นเพราะว่าต้มทั้งฝักเนี่ยวิตามินมันยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วค่อยเอามาหั่นทีหลังเนาะหม้อเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เขาจะต้มนานนะคะต้มเขาไปก่อนหลังจากนั้นก็เอาออกมาแล้วก็เอาใส่ในน็อกในน้ำเย็นแบบนี้ค่ะนะคะน็อกความสุกเอาไว้ให้อยู่แค่นี้ในน้ำเย็นตอนนี้ก็รอนิดนึงเดี๋ยวใช้ไฟแรงจะได้ต้มไม่นานใช้ประมาณเวลาประมาณ5นาทีนะคะในการต้มตอนนี้ถั่วนะคะก็สุกแล้วแล้วก็น็อกในน้ำเย็นคราวนี้เราก็จะมาหั่นให้มันสวยงามนะคะเพื่อที่จะไปทำอาหารก็ตัดหัวตัดท้ายออกแล้วก็หั่นแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมันฝรั่งที่คุณมิเชลปลูกเองจากในสวนที่บ้านมายองเนสนะคะสลัดง่ายๆนะคะกินกับไก่ย่างส่วนตัวเองก็จะกินข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวยังมีอยู่ข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มอันนี้กินกับไก่ย่างนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเสร็จพิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะใส่เกลือด้วยนะคะมันจะได้มีรสชาติไม่อย่างนั้นมันจะจืดก็เป็นอันเรียบร้อย